สวัสดีครับผมติวนะครับผมแหลมย่าเลี้ยงเซฟคลับนะครับนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับกางเกงนะครับบอดช็อตกางเกงเซฟหรือว่าทรังส์นะครับผมแล้วแต่จะเรียกกันชื่อเดิมนะครับที่เราจะเรียกติดปากกันนะครับก็คือกางเกงเซฟนะครับตามชื่อของคนไทยนะครับแต่ว่าสากลเขาจะเรียกว่าทรังส์นะครับหรือว่าบอดช็อตที่อันนี้คือชื่อที่เขาเรียกว่าสากลที่สุดก็คือบอดช็อตนะครับเดิมที่นะครับเขาจะเรียกว่าทรังส์ก่อนจากนั้นก็เป็นแจมนะครับแต่ว่าแจมส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียกกับกางเกงที่มีหูรูดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากางเกงบีทช็อตนะครับว่าปัจจุบันนะครับนิยมเรียกกันว่าบอดช็อตมากที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับกางเกงเซิร์ฟนะครับว่าทําไมต้องกางเกงเซิร์ฟนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคืออะไรทําไมมันแพงจังนะครับแล้วก็หลายๆเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องเลือกกางเกงเซิร์ฟในการเล่นเซิร์ฟหรือว่าเค้าเรียกว่าประโยชน์ของมันจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้จะหยิบกางเกงทั้งหมดที่บ้านนะครับมาให้ดูนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อกางเกงอยู่แล้วเป็นคนที่หลงรักเลยว่าก็ว่าได้นะครับหลงรักกางเกงเซิร์ฟเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีเขาเรียกว่ารายละเอียดเล็กน้อยที่แตกต่างกันแต่ว่ามันทำให้กางเกงมันสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็หลังจากที่เราผมหลังจากที่เล่นเซิร์ฟเนี่ยพอเราเริ่มใส่กางเกงเซิร์ฟจนชินแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนกางเกงอื่นใส่ไม่ได้เลยนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมทีนี้นะครับมาดูกางเกงตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับเป็นริปเคิลนะครับที่ผมใช้เล่นประจำนะก็คือข้อดีของกางเกงเซิร์ฟทั่วไปนะครับโดยปกติที่เรารู้กันนะครับก็คือมันจะยืดนะครับสี่ทิศทางนะครับอย่างนี้นะครับผมซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดมันก็จะยืดเหมือนกางเกงบอลนะครับตามภาษาผู้ชายที่พูดกันปกตินะครับแต่ว่าข้อแตกต่างระหว่างกางเกงเซิร์ฟกับกางเกงบอลเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับโอเคหูรูดนะครับถ้ากางเกงบอลเนี่ยมันจะเป็นหูรูดแบบอย่างเงี้ยนะครับเป็นจัมป์ใช่ไหมครับทั้งตัวนะครับแต่ว่ากางเกงเซิร์ฟนะครับมันจะมีแค่4รูอย่างนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะไม่ยืดนะครับแต่ว่าใช้ตรงนี้ในการรัดความแน่นแทนนะครับแล้วก็เอวมันก็จะฟิตตามไซส์ของมันนะครับก็จะไม่ยืดหดมากไปนะครับซึ่งกางเกงพวกนี้นะครับมันจะมีข้อดีอย่างนึงที่สำคัญก็คือแห้งไวนะครับแน่นอน 100% นะครับแห้งไวไม่ยับนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับของเกงเซิร์ฟส่วนใหญ่นะครับจะมีแค่ข้างหลังใบเดียวนะครับมันก็อาจจะน้อยไปสำหรับบางคนที่ของเยอะนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันก็เพียงพอสำหรับใส่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็เสียเงินนะครับเป็นแบงก์หรือว่าเป็นบัตรเครดิตสักใบหนึ่งนะครับมันก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่กับการที่ใส่ไปเดินห้างนะครับแต่ว่ามันก็เพียงพอต่อการไปซื้อกับข้าวหน้าปากซอยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็เป็นกางเกงเซิร์ฟเหมือนกันนะครับเป็นมีกระเป๋าเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นผ้าไนลอน 100% นะครับซึ่งมันจะไม่ยืดเลยนะครับแรกๆอ่ะที่ผมใส่กางเกงตัวนี้ก็คือซื้อมาเพราะว่าฝากเพื่อนซื้อนะครับแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามันไม่ยืดนะครับความเข้าใจเดิมก็คือคิดว่าการที่ใส่กางเกงไม่ยืดนะครับมันทำให้เราเล่นยากหรือว่าแบบรู้สึกว่ามันติดวางขาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอได้ลองแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกฟีลนึงที่ชอบเหมือนกันเพราะว่าผ้าพวกนี้นะครับพอมันโดนน้ำมันจะเข้ารูปเข้าเนื้อตัวของเราพอดีนะครับมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กับการเล่นนะครับเพราะว่าส่วนตัวเราผมเล่นลองบอดเป็นหลักด้วยครับเราก็ไม่ได้ต้องการการเหยียดยืดแบบสุดแขนสุดขาอะไรมากมายนักนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวต่อไปนะครับลิปเคิลนะครับเป็นคอลเลคชันเลเดย์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับแนะนำนะครับมันเหมาะกับอาจจะเหมาะกับคนปกติพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามันมีกระเป๋าข้างนะครับใส่เล่นเซิร์ฟได้นะครับปกติเลยนะครับมีกระเป๋าข้างด้วยนะครับใส่กระเป๋าสองข้างได้นะครับกระเป๋าข้างนี่ก็จะมีตะข่ายนะครับก็ทำให้มันไม่อุ้มน้ำตอนที่เราลงเล่นน้ำนะครับแล้วต่อไปนะครับเป็นกางเกงเสื้อผ้าไนลอนยาวนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าตัวนี้มันจะเป็นไนลอน2ชั้นนะครับชั้นแรกนะครับมันก็จะติดกับผิวเราพอเราขยับตัวนะครับมันทำให้อีกชั้นนึงเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้กางเกงไม่ติดหนังรอนจนเกินไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแจมที่บอกกันนะครับเป็นบีช็อตซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่ากางเกงอย่างเงี้ยนะครับมันใส่ลงน้ำได้ดีหรือว่าอะไรก็ตามจริงๆแล้วมันก็ใส่ได้ครับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมไม่เลิกใส่กางเกงตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นไปเล่นที่ใต้นะครับแล้วเจอคลื่นใหญ่มากๆเลยจนเดี๋ยวว่าเรารู้สึกว่าเราต้องโฟกัสทุกวินาทีไม่งั้นเราน่าจะแบบตายนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือกางเกงเนี่ยครับตัวเนี้ยนะครับพอเรามัดหูกระต่ายใช่ไหมครับนะครับแล้วอยู่ดีมันหลุดขึ้นมาเลยเนี่ยปุ๊บเปิดนะครับแล้วพอโดนคลื่นตีหรือว่าโดนน้ำดึงนะครับมันจะออกไปเลยนะครับซึ่งมันจะหลุดเลยแล้วทีนี้
มันทำให้เราเสียสมาธิอย่างมากนะครับในการเล่นนะครับกับกันนะครับถ้ามันเป็นกางเกงจำพวกเนี่ยนะครับหัวล็อกนี้นะครับพอเชือกมันหลุดนะครับในวินาทีแรกครับมันยังดึงไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าล้างกันไว้สี่ทิศทางนะครับแต่ว่าอันนี้คือหลุดแล้วหลุดปึ๊ดเลยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยนิยมใส่ตัวนี้เท่าไหร่ในการที่จะเล่นเซิร์ฟนะครับแต่ว่าใช้ชีวิตประจำวันก็โอเคนะครับส่วนบางตัวพวกแจมพวกนี้บางตัวก็จะมีซับในนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องใส่กางเกงในนะครับอ่ะอีกตัวนึงนะครับกางเกงพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าซีรีส์เซิร์ฟแอนด์เติร์กนะครับเป็นพวกกางเกงเขาเรียกว่ากางเกงที่เหมือนดูทางการหน่อยนะครับมันก็จะเหมาะกับการออกทริปนิดนึงนะครับซึ่งมันแห้งไหวนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไปเที่ยวพวกประเทศที่แบบว่าชิลๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็พอมีคลับพอมีอะไรบ้างที่เราอยากจะแต่งตัวดีๆไปแฮงเอาท์สักวันหนึ่งการที่เรามีกางเกงตัวนี้ติดตัวไปแน่นอนครับมันดีเพราะว่าเราแน่นอนครับใส่เครื่องบินได้ดูดีครับกระเป๋าเยอะใส่พาสปอร์ตใส่กระประชาชนอะไรก็ได้นะครับในหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะดูดีนิดนึงแล้วก็พอเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับใส่2 3วันปั๊บนะครับซักเช้าตากเย็นแห้งนะครับแล้วก็ใส่กลับบ้านได้ต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วการไปทริปนึงเนี่ยของผมเนี่ยจริงๆจะมีกางเกงแค่3ตัวประมาณเนี้ยนะครับคือใส่เซิร์ฟตัวนึงใส่นอนตัวนึงนะครับแล้วก็ใส่แบบเป็นทางการตัวนึงนะครับอาจจะมี4ถ้ารวมกางเกงที่เราใส่ไปด้วยนะครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับซึ่งวันนี้จะมาบอกข้อดีของกางเกงเซิร์ฟนะครับว่าทําไมนะครับกางเกงเซิร์ฟมันดียังไงนะครับส่วนตัวแล้วนะครับคิดว่ากางเกงเซิร์ฟอันหนึ่งข้อหนึ่งที่มันดีเลยนะครับมันแห้งไวนะครับแล้วก็มันไม่ยับมันใส่ได้กับทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเครื่องบินไปคลับไปลงน้ำแม้กระทั่งออกกำลังกายนะครับพอผมเริ่มรู้จักกางเกงเซิร์ฟนะครับมันทำให้เราลืมกางเกงกีฬาไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกกางเกงที่เป็น full body stretch พวกนี้นะครับยืดสี่ทิศอย่างเงี้ยเราจะใส่ work out ก็ได้นะครับ work out บนบกเราจะเข้ายิมกางเกงพวกนี้ก็ใส่เข้ายิมได้นะครับไม่อมน้ำนะครับดีมากๆแนะนำให้มีสักตัวหนึ่งแล้วเราจะติดใจนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับอย่างหนึ่งก็คือสำคัญก็คือกางเกงเซิร์ฟส่วนใหญ่นะครับเขาจะคนเล่นเซิร์ฟที่ใส่กางเกงเซิร์ฟเขาจะไม่ใส่กางเกงในกันนะครับอันนี้คือเรื่องข้อดีของมันก็เพราะว่าถ้าเราใส่กางเกงในแล้วนะครับแน่นอนครับกางเกงในเราเนี่ยมันแห้งยากทำให้กางเกงชั้นนอกของเราเนี่ยก็แห้งยากตามไปด้วยนะครับซึ่งกางเกงเซิร์ฟส่วนใหญ่เขาดีไซน์ออกมานะครับไม่ให้เป้าออกอยู่แล้วนะครับนั่นยังไงก็ไม่ออกครับซึ่งพอเราเริ่มใส่อย่างนี้ปั๊บมันก็ทำให้เราติดเลยนะครับอย่างที่ตัวนี้ที่ผมใส่ก็คือเป็นริปเคิลนะครับธรรมดาเลยนะครับมันก็ใส่แบบใช้ชีวิตได้เลยเป้าไม่ออกนะครับเราก็ไม่ได้ใส่กางเกงในแล้วเพราะว่าอยู่บ้านสบายๆแบบเลย์เดย์จริงๆคือวันสบายๆของเรานะครับแล้วก็ไม่อับนะครับทีนี้ก็ใครที่สนใจกางเกงเซิร์ฟนะครับตอนนี้ก็ริปเคิลก็มีเซลล์ลดราคาอยู่นะครับก็เดี๋ยวกดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนแบบไหนที่เราชอบนะครับก็เลือกได้ตามเลยนะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าสำหรับผมที่ผมแนะนำนะครับกางเกงที่ผมชอบก็คือกางเกงพวกที่มันยืด4ทิศมันใช้ได้กับทุกสถานการณ์จริงๆไม่แนะนำนะครับแล้วก็ความยาวนะครับก็มีผลเหมือนกันแล้วแต่คนชอบเป็นยืดหรือความยาวนะครับมันก็จะมีตั้งแต่17 18 19 20นะครับก็ให้ใช้ไม้บรรทัดวัดเอาก็ได้ครับด้านขอบด้านเนี้ยนะครับวัดกางเกงที่เรามีอยู่ก่อนก็ได้นะครับว่าจะเอายาวแค่ไหนบางคนชอบคุมหัวเข่าชอบเหนือเข่าหรือว่าชอบหน้าแข้งแล้วแต่เลยอย่างเช่นตัวนี้น่าจะยาวสัก17นะครับมันก็จะแบบประมาณนี้เอ้ยนี่18น่าจะ18นะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องกระดานโต้คลื่นต่อนะครับผมนะยืดทีละ